ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณอนาได้เตรียมคลุกเคล้าไก่สไปซี่เพื่อเตรียมทอดไว้แล้วครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เสร็จแล้วนะครับมั่นใจเลยว่าเวลาทอดเนี่ยน้ำมันนี่คือมีส่วนสำคัญมากๆวันนี้นะครับผมเลือกใช้อันนี้เลยนะฮะน้ำมันรำข้าวตรามรกตครับจะผัดก็ได้วันนี้ทอดก็ใช้ได้ที่สำคัญอันนี้ดีต่อสุขภาพเลยนะฮะน้ำมันรำข้าวเนี่ยโอเคครับคุณดูนะแล้วก็ขยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยเช็คน้ำมันก่อนชิ้นแรกนั่นน่ะเวลาทิ้งไก่สะบัดออกไปนอกกระทะแบบนี้แล้วที่เราสะบัดเอาแป้งออกอย่างน้อยเนี่ยตัวน้ำมันของเราจะได้ทอดได้นานขึ้นนะใช่แล้วก็ไก่ก็คือจะมีแป้งเกาะบางๆเขาเรียกว่าเคล็ดลับความกรอบนอกนุ่มในหูน่ากินมากเลยอ่ะถ้าคุณอันนี้คุณน่ากินนี่คือคุณต้องลากไปกินแล้วนะมันยังดิบอยู่นะคือถ้ามีหนังไก่ทอดอย่างเดียวด้วยนี่คือเพลิดเพลินมากนะทางบ้านถามมานะครับว่าทอดยังไงให้กรอบนอกไก่ไม่แห้งครับสำหรับเราเนี่ยถ้าทอดแล้วไก่ไม่แห้งส่วนนึงเนี่ยนะคะเลือกส่วนของไก่อย่างวันนี้เราเลือกสะโพกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสะโพกเวลาทอดเนี่ยก็จะแห้งยากกว่าการทอดสันในหรืออกไก่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากทอดอกไก่หรือสันในบางคนก็เอาไก่เนี่ยไปบรายคือไปหมักในน้ำเกลือก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงคลุกแป้งแล้วก็ทอดไก่ก็จะยังฉ่ำอยู่เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งนะอันนี้ส่วนตัวเท็ดดี้เซียนของทอดอย่างที่เจ้บอกส่วนชิ้นส่วนของตัวไก่เนี่ยมีผลอย่างเช่นสะโพกนี่มั่นใจว่ากัดไปเนี่ยได้ฉ่ำๆหน่อยโอ้ยคุณเราเห็นหนังแล้วเราใช่แต่ถ้าสมมติว่าจากกระทะไม่ได้แล้วอกไก่เนี่ยก็อย่างที่บอกจริงๆนะเราก็เคยกินอกไก่ทอดที่แบบฉ่ำๆนะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าขนาดที่หั่นแป้งที่คลุกอุณหภูมิที่ทอดมันสอดคล้องกันหมดนะมันต้องพอดีจริงๆแล้วระยะเวลาในการทอดเนี่ยคือถ้าทอดนานก็แห้งหมดอ่ะดังนั้นอุณหภูมิได้น้ำมันได้แป้งคลุกกำลังดีมันกรอบนอกนุ่มในเลยจริงๆแค่ไก่กรอบสไปซี่อย่างเดียวนี่ก็น่าทานแล้วนะครับโอ้ตายแล้วผมว่าเราเอาข้าวสวยเลยไหมเดี๋ยวโรยผงกระเทียมที่เหลืออยู่อ่ะ อยู่นี่เขย่าแล้วก็จบรายการมาดูนี่อันนี้เขากำลังพองเลยอ่ะใช่ไหมคือถ้ามีหนังไก่เปล่าๆเนี่ยเอาลงมาใส่ด้วยแล้วนะตอนนี้ต้องห้ามใจเอาไว้ครับคุณเท็ดดี้ชิ้นเนี่ยเดอะเบสเนาะกัดเสร็จโบโอ้โหหนังกรอบข้างในชามเฮ้ยตอนนี้ไก่กรอบสไปซี่ก็เหลืองกรอบกำลังดีแล้วครับอันนี้คือสีแบบนี้เลยที่เราต้องการน้ำตาลแบบนี้นิดนึงนะฮะไก่ของเราอ่ะชิ้นไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะเราทอดไฟแรงๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไก่ชิ้นโตหน่อยอย่างน่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังไฟดีๆเพราะว่าไม่งั้นในข้างนอกเขาจะสุกแต่ข้างในจะยังไม่สุกก็ข้างนอกอาจจะคล้ำข้างในก็ชมพูเลยบางคนก็อาจจะนิยมบากเขานิดนึงอันนี้บากที่มันแห้งนะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เราส่วนตัวเราว่าอย่างเงี้ยกินง่ายหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาทำผัดเปรี้ยวหวานพร้อมๆกันนะครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำผัดเปรี้ยวหวานให้มีรสชาติกลมกล่อมน่ารับประทานจะต้องทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของผัดเปรี้ยวหวานนะคือนอกจากจะอร่อยแล้วเขามีสีสันที่น่ากินใช่ค่ะนะฮะแบบมีผักที่หลากหลายแล้วก็เนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้วันนี้ทำไก่ทอดคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะทำหมูทอดก็ได้หรือว่าเอากุนเชียงของอาจารย์นิ่งศักดิ์ไปทำก็ได้นะครับแต่ว่ากุนเชียงอาจารย์นิ่งศักดิ์เวลาใช้เนี่ยเอาไปต้มก่อนนะจะทำให้เนื้อเขาดูนะอร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูหย่องด้วยไม่ค่อยขายของเลยวันนี้เรามีเมนูข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวบดผัดพอสุกเติมกะทิสำเร็จรูปหอมใหญ่และมันฝรั่งผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งข้าวญี่ปุ่นหุงสุกปั้นเป็นรูปทรงกลมกดทำเป็นหลุมตรงกลางใส่ไส้มัสมั่นเนื้อที่เตรียมไว้15กรัมห่อข้าวให้มีดัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตกแต่งด้วยสาหร่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ
ไข้เสียภาษาไทยโดยน้องนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนที่คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ